คนสนิทของคุณทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยบอกว่าอย่ามองเพราะว่าเขาเป็นใครแต่ขอให้มองที่ผลงานของเขามากกว่าเพราะว่าช่วงหนึ่งที่คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกขึ้นแถลงขึ้นชี้แจงก็พูดถึงคุณทิมพิธานี่แหละบอกว่าลิ้มเจริญรัตน์ออกเป็นหลานของคุณพดุงพดุงรู้จักกันแล้วก็สนิทกันดีก็เขารู้จักกันตั้งแต่ไทยรักไทยไงใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่คุณทิมพิธาอย่างที่บอกไว้ก็ยังมีสสอนาคตใหม่เป็นผู้หญิงอีกคนนึงด้วยนะที่ได้รับคำชมนะคะแล้วในขณะเดียวกันเรื่องของกระดุม5เม็ดที่พูดถึงภาคการเกษตรควรที่จะเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างเนี่ยตอนนี้ทางทีมงานของเรานะก็ให้ความสำคัญให้น้ำหนักในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันผลงานของแต่ละท่านที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการประชุมร่วมรัฐสภาเพราะบอกไว้ว่ากระดุม5เม็ดถ้าเกิดไม่ได้รับการแก้ไขก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นะคะคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ได้อภิปรายจนได้รับเสียงชื่นชมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอนำเอารายละเอียดแล้วก็สิ่งที่ชุนทีมพิธาได้พูดไว้มาปล่อยให้ฟังกันอีกรอบได้เลยค่ะกระดุม5เม็ดที่ว่านะคะ1การแก้ไขเรื่องที่ดินปัจจุบันเกษตรกรเช่าที่ดินเพื่อทำการเกษตรร้อยละ45จึงต้องปลดล็อกเรื่องนี้2เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยเฉพาะหนี้สินนอกระบบของเกษตรกร3การประกันราคาพืชผลและการใช้ยาฆ่าแมลง4การแปรรูปเพื่อเพิ่มราคาสินค้าของเกษตรกรนะคะและ5การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเราจะไปฟังบางช่วงบางตอนก็แล้วกันที่คุณพิธานะคะทีมพิธานี่แหละเขาก็อภิปรายกันเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรแล้วอย่างที่นัตตี้บอกไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมว่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชื่นชมเนาะกับการที่คุณทีมพิธาเนี่ยเขาชี้แจงเรื่องต่างๆแล้วก็บอกเลยว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหานะคะและยังชื่นชมด้วยอย่างที่บอกกันไปว่าโอ้โหเตรียมข้อมูลมาดีมากทำการบ้านมาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วเรามีเสียงของทั้งสองท่านนะคะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะคนบอกว่าเอาที่เราไม่ติดกระดุมเม็ดแรกให้เขาเม็ดที่สองท่านจะพักหนี้เขากี่ปีก็ยังกลับมาเป็นวนเวียนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงข้อเสนอแนะสำหรับปัญหานี้ในเมื่อท่านพูดถึง Big Data ในเมื่อท่านพูดถึง Artificial Intelligence ในเมื่อท่านพูดถึง Machine Learning เมื่อเอามารวมกับหนี้สินผมเลยอยากจะเสนอแนะ Alternative Credit Scoring หรือภาษาไทยที่พูดว่าระบบการสร้างเครดิตทางเลือกมีรัฐหลายๆรัฐครับในประเทศอินเดียเขาใช้ระบบ artificial intelligence ระบบ big data ใช่เกษตรกรพวกนี้ไม่มีสลิปเงินเดือนรายได้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองแต่เรารู้รายจ่ายของเขาเรารู้ว่าค่าไฟย้อนหลัง10ปีเป็นเท่าไหร่เรารู้ว่าค่าประปาย้อนหลังของเขา10ปีเป็นเท่าไหร่เรารู้ว่าเขาใช้ค่าโทรศัพท์เท่าไหร่เอาข้อมูลเหล่านี้มารันแล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่าแพทเทิร์นในการจ่ายของเขาทำให้เขามีเครดิตมากขึ้นมาเท่าไหร่แล้วสามารถที่จะปล่อยกู้ได้นี่คือวิธีแก้ปัญหาหนี้นอกระบบที่โลกแห่งดิจิตอลสามารถที่จะช่วยได้คำถามที่ผมอยากจะฝากไปที่ท่านไปทางท่านประธานสภาผ่านไปยังทางคณะรัฐมนตรีอีกก็คือไม่ทราบว่าท่านมีวิธีคิดกับแนวคิดอย่างนี้อย่างไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรและคิดว่าระบบนี้สามารถที่จะใช้ในประเทศไทยเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการเงินการธนาคารของไทยได้หรือไม่ประเทศไทยนำเข้าสารเคมีทางการเกษตรเป็นอันดับ4ของโลกทั้งที่พื้นที่เพาะปลูกเราอันดับที่48ปีที่แล้วเอาเข้ามา 180,000 ตันเป็นมูลค่า 36,000 ล้านบาทประเทศไทยเปลี่ยนไปเป็นไม่เหมือนเดิมแล้วครับท่านประธานจากในน้ำมีปลาในนามีข้าวตอนนี้เปลี่ยนเป็นในน้ำมียาในนามีหนี้ท่านเข้ามาดีดีบัญญัติผมชื่นชมแนวคิดแต่ว่านี่ด้วยความสัตย์จริงนะผมมาทึ่งท่านอันบางอันผมมันจะตอบไม่ได้นะก็เรียนท่านจริงๆเพราะท่านทำงานบ้านมาเยอะแต่เรื่องที่ดินเนี่ยผมตอบได้เลยว่าเดี๋ยวลองไปช่วยหากันแล้วมันเป็นกระดุมเม็ดแรกจริงแต่ต้องทำยังไงไปกระดุมเม็ดที่สองกลับมาเรื่องของแรงซ้ำซากก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าสถิติเนี่ยครับผมก็มีเราก็ทำอยู่รัฐบาลทุกรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้แน่นอนสถิติ2ปี61เนี่ย
ท่านชัดชัยทำไม่มีประกาศพื้นที่แล้งเลยปี61เนี่ยไม่มีการประกาศภัยแล้งแม้แต่หมู่บ้านเดียวไม่มีไม่ประกาศพื้นที่เลยนะครับ60มีบ้างมี1จังหวัดเป็นต้นนะครับแต่ที่ผมเรียนก็หมายในความว่าไม่มีสักเมตรเดียวหรือ3ไร่10ไร่ไม่มีคงไม่ใช่ประเทศไหนในโลกก็คงทำไม่ได้นะครับแต่ก็เรียนว่าทำว่าแล้งทั้งหมดเนี่ยคงไม่ได้ประเทศเราเนี่ยถ้าเราไม่คือเรียนด้วยความเคารพนะครับถ้าท่านพูดแต่ว่าให้เขาไม่เข้าใจความเป็นจริงความเป็นจริงคือประเทศไทยอยู่ด้วยน้ำฝนเท่านั้นแล้วประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่ท่านก็พูดเองเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตกราบขอโทษด้วยนะครับนี่แหละค่ะคืออย่างที่บอกไว้นะคะสิ่งที่ทั้งสองท่านพูดเนี่ยเราก็อยากจะหยิบยกขึ้นมาให้ได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งแล้วโลกออนไลน์ก็ชื่นชมทั้งสองท่านด้วยเช่นเดียวกันว่าถือเป็นการอภิปรายที่ดีอะค่ะเป็นการเมืองแบบสร้างสรรค์จริงๆนะแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนอยากจะฟังมากกว่าการทะเลาะกันรวมถึงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาเมื่อวานนัดก็เห็นท่านโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมชื่นชมคุณทิมพิธานะบอกว่าการอภิปรายระหว่างการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยดีมากๆเป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพถึงแม้จะสังกัดพรรคอนาคตใหม่ที่ตัวคุณหญิงเองก็มองว่าเป็นพรรคการเมืองที่ก้าวร้าวก็ตามอย่างนี้นิดนึงก็มีการชื่นชมบ้างอะไรดีก็ว่ากันไปเนาะเป็นไปตามแนวทางทีนี้มาฟังกันบ้างละกันว่านักวิชาการแต่ละท่านนี่จะมีมุมมองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง